ใครจะว่ายังไงน้องผมก็ต้องกอดรัดเอาน้องผมเรื่องส่วนตัวของมันก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของผมแต่ที่เป็นของผมคือมันเป็นน้องผมแค่นั้นเองผมก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของความเป็นน้องผมพวกผมนัดกันกินข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวน้องก็เล่าผมฟังเหมือนเดิมแต่ผมก็เก็บไว้ในใจผมนี่แหละเพราะแฟนคลับบางคนแม่งก็สันดานหมานะครับไม่ใช่แฟนคลับที่แท้จริงนะครับแค่อยากมาเกาะเอากระแสแล้วก็ไปทำร้ายจิตใจน้องผมนะครับพวกนี้ต้องไม่ให้ค่ามันเด็ดขาดนะครับที่มาพูดกับผมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีอิทธิพลนะครับผมฝึกอีกเยอะครับอย่ามายุ่งกับใครก็ได้ในประเทศไทยครับถ้าคิดว่าจะมาดราม่าหรือว่าพวกแฟนคลับส้นตีนนะที่แบบว่าชอบแบบว่าไปปั่นบักแนกเหมือนไม่ใช่แฟนคลับหรอกจริงๆก็แค่พวกหากินกับกระแสดาราพวกนี้นะครับมึงเจอกูเบิร์ตพวกสันดานเดี๋ยวที่หน้านัดกันไปกินข้าวบักแนกไปกอดน้องไม่ผิดแล้วก็จะปล่อยน้องอยู่แล้วนะคะไม่ผิดถูกไม่เกี่ยวผิดถูกเรื่องของเขาครับแต่ถ้าน้องแบบถ้าใครที่นิสัยไม่ดีอย่างเงี้ยน้องพี่ก้องก็ด่าน้องๆอยู่แล้วไม่มีเข้าข้างผิดถูกก็เป็นเรื่องของมันครับไม่ใช่เรื่องของกูครับเหมือนวันนึงถ้าลูกกูไปทําอะไรไม่ดีข้างนอกเขาติดคุกลูกกูก็ต้องติดคุกครับแต่เวลากูไปเจอลูกกูก็ต้องกอดลูกกูครับแล้วก็ถามเขาว่าทําไมถึงต้องทําอะไรแบบนั้นแล้วก็ต้องเขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําแต่ในความเป็นลูกเราก็ยังเป็นลูกเป็นพ่อกันเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของแน็กนะครับซึ่งก็โอเคแหละเดี๋ยวพวกผมจัดการกันเองนะครับไม่ต้องมาบอกมาสอนกูนะครับเพราะว่าคนส่วนมากที่มาบอกกูเนี่ยเกิดที่หลังหมอให้กูทั้งนั้นนะครับพ่อวัดดีจ้าซ่องเหรอพ่อก็ตามนั้นครับหนึ่งเลยนะครับผมจะต้องซัพพอร์ตดูแลน้องจินแบบศิลปินดาราท่านหนึ่งนะครับมีรถตู้ไปรับไปส่งต่อไปจินมันจะแบบว่านั่งรถมั่วๆไม่ได้แล้วนะครับเพราะไม่ตัวมีมูลค่าแล้วนะครับผมรถตู้ขนหมูไหมเบอร์รถตู้ขนคนหนึ่งก็เล่นกาแฟบุหรี่สิมาคิดสิมาเล่นดราม่ากับกูสิสะอ่อนมึงอีตัวนะครับพวกที่แบบว่าหากินน้ำดารามักเบิร์ดผู้ใดดังมักเบิร์ดหักเบิร์ดเพราะเขาเศร้าดังแล้วน้ำดาเขาบัดนี้สันดานมาะนะครับตามนั้นนะครับหลังจากนี้ใครจะติดต่องานนะครับคุณฮยองจินสายบินแห่งวงการ TikTok ก็ต้องติดต่อแล้วก็มาทางบริษัทเท้าคำสิงนะครับทางผมจะเป็นคนดูแลซัพพอร์ต 100% นะครับโดยได้รับอนุมัติจากพี่ชายใหญ่ชาลีอับราฮัมเดกัวนะครับเรียบร้อยนะครับผมตามนั่นครับอ่ะหมดเรื่องที่จะพูดเกี่ยวกับน้องจินแล้วใครจะออกก็ออกครับตอนนี้ผมจะเอาสินค้าของผมมาให้แฟนๆได้ไม่ได้ไลฟ์ขายของนานมากแล้วเชื่อกันเป็นสินค้าโอเคพวกผมก็จะหาเวลาไปกินข้าวด้วยกันกินร้านเนื้อย่างด้วยกันนะครับทางเหนือขอบพระคุณพี่ก้องนะครับยินดีมากๆครับสบายมากก็โทรหาชาลีก็นัดคุยกันอาทิตย์เข้ากันนะครับก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวไปเข้าไปหาชาลีนะครับช่วงนี้น้องก็เตรเลื่อยเปื่อยนะครับเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันเรื่องของน้องจินนะครับคือสืบเนื่องมาจากเท้าความสักนิดนึงนะครับผมเนี่ยได้รู้จักกับจินจากการที่ชาลีแนะนำแล้วก็ดึงเข้าไปพูดคุยกันผ่านไลฟ์ใน TikTok นะครับจนได้เจอแล้วก็ได้พูดคุยกันซึ่งเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับทีเนี้ยวันนี้ก็เห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับน้องชายนะครับ
เป็นห่วงก็เลยโทรหาน้องแน็กพอโทรหาเสร็จปั๊บก็พูดคุยนัดคุยกันเพื่อที่จะไปทานข้าวกันในอาทิตย์หน้านะครับแล้วน้องแน็กก็เลยแน็กก็เลยขึ้นเรื่องมาก่อนเลยนะครับว่าไอ้ก้องครับเรื่องจินที่จะมาทำงานที่เมืองไทยนะครับที่จะต้องทำวีซ่าทำงานหรือลงอะไรสักอย่างนึงซึ่งโอเคแหละภาษากฎหมายผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่าก็เลยได้โทรเข้าไปถามน้องนะครับน้องแก้มซึ่งเขาก็ทำงานเป็นไกด์แล้วก็ติดต่อสื่อสารระหว่างคนไทยกับคนเกาหลีนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องภาษาเกาหลีว่าถ้าเกิดว่าพี่ก้องเนี่ยจะทำเวิร์กฟอร์มิตให้กับน้องจินโดยการที่เอาบริษัทของพี่ก้องเนี่ยไปเซ็นรับรองน้องนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมซึ่งน้องแก้มก็บอกว่ามันเป็นไปได้นะครับเราก็ทำเป็นหนังสือเชิญเหมือนคนมาทำงานแล้วก็จะไปลงรายละเอียดให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับให้น้องมาทำงานซึ่งชาลีก็เลยบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยดูแลน้องเพราะว่าชาลีก็ไม่ค่อยมีเวลาและอีกอย่างนึงบริษัทของชาลีก็มีเขาเรียกว่าเงื่อนไขต่างๆนานานะครับซึ่งที่ไม่พร้อมที่จะทำให้น้องมาทำงานได้จนเวลาล่วงเลยมาถึงตอนนี้นะครับพอผมได้ยินอย่างนั้นผมก็เลยขออนุญาตชาลีแล้วก็เมื่อชาลีมอบน้องให้ผมก็รับปากเลยนะครับว่าจะเดินเรื่องนะครับชาลีก็เป็นห่วงน้องว่าเป็นยังไงบ้างต้องขอโทษน้องไม่ค่อยมีเวลาได้พูดคุยกันเลยนะครับผมก็ได้บอกชาลีไปว่าน้องก็ทักทายพวกเรานั่นแหละแล้วก็สิ่งที่ชาลีทำไว้อ่ะหว่านเมล็ดพันธุ์ไว้ตอนนี้มันงอกงามมากในบ้านเราน้องก็มีกลุ่มแฟนคลับที่มาซัพพอร์ตน้องกินแล้วก็มาซัพพอร์ตพี่ก้องด้วยนะครับพี่ก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าผมนะครับผมเชื่อมั่นในเด็กคนนี้เชื่อมั่นว่าเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักแล้วก็ไม่ต้องไม่ทำให้เราเสื่อมเสียชื่อแน่นอนยิ่งเราต้องเอาบริษัทเราเนี่ยไปค้ำประกันด้วยนะครับในการที่จะมาทำงานที่ไทยนะครับเราก็เลยยินดีเป็นอย่างมากนะครับก็ตัดสินใจปรึกษาพี่เบลนะครับปรึกษาน้องเบลถึงจะเป็นภรรยาแต่เขาก็เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทนะครับต้องได้รับความยินยอมนะครับซึ่งน้องเบลเนี่ยเปิดไฟเขียวแบบพามากเบลเลยบอกว่าได้เลยถ้าเป็นจินเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าเด็กมันน่ารักนะครับเด็กมันหูจักความก็เลยตัดสินใจนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ขออนุญาตติดต่อหาน้องเลยผมก็เลยทักหาจินครับวันนี้ทักเข้าไปที่ IG น้องนะครับทักไปที่แอปอีกแอปหนึ่งของน้องถามว่าน้องยังต้องการอยากที่จะมาทำงานที่ไทยไหมอยากให้พี่ทำเอกสาร Work Permit ให้มันถูกต้องไหมปกติเวลาผมทักหาจินเนี่ยด้วยความที่เวลามันไม่ค่อยตรงกันเนาะมันก็จะมีแบบว่าตอบช้าหน่อยนะครับอันนี้ผมเพิ่งทักไปปั๊บน้องอ่านปุ๊บเลยแล้วสงสัยคงจะใช้ทานสลิดหรือว่าอะไรนะครับน้องแบบน้องก็ส่งมาเลยว่าผมดีใจมากเลยครับที่จะได้ไปทำงานที่ประเทศไทยและผมจะตั้งใจทำงานครับและเชื่อฟังพี่ครับก็โอเคแหละหลังจากนั้นพอเรารู้เลยว่าน้องพร้อมที่จะทำงานนะครับไม่เราก็ไม่ได้บังคับน้องซึ่งเราก็มองว่าช่วงนี้กระแสน้องก็ยังเป็นที่รักในกลุ่มของแฟนๆน้องนั่นแหละเราก็ไม่อยากให้มันเกิดภาพว่าคนอย่างพี่ก้องเนี่ยไปรับน้องมาแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยตอบตกลงแล้วก็ได้ติดต่อไปทางผู้หลักผู้ใหญ่ของพี่ก้องนะครับที่ทำเกี่ยวกับเอกสารการเข้ามาทำงานในไทยนะครับเพราะว่าเขาทำไทยเกาหลีเกาหลีไทยอยู่แล้วนะครับ
ขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้นะครับซึ่งก็เป็นไปตามนั้นครับหลังจากนี้นะครับก็จะเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นนะครับสำหรับการที่ให้จินเข้ามาทำงานที่เมืองไทยอันดับแรกเลยผมต้องดูแลเรื่องของที่พักให้น้องก่อนนะครับน้องคงจะถนัดนะครับถนัดในจินไม่น่ามีเอเจนซี่ครับเดี๋ยวผมต้องลองเอาน้องมาถามอีกทีนึงแต่ถ้ามีเอเจนซี่มีอะไรเยอะแยะมากมายผมก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งนะนะเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่จะต้องมาใส่ใจเรื่องอะไรพวกนี้นะต้องย้ำให้ทุกคนได้ฟังก่อนว่าผมก็พอตัวมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับไม่ได้ไปสนใจที่จะไปยุ่งย่ามเรื่องเงินเรื่องทองหาเงินให้คนนั้นคนนี้ไม่มีทางนะครับซึ่งผมรู้ว่าน้องผมเป็นเด็กน่ารักก็เลยไม่น่ามีนะครับกินไม่มีมีเป็นซีเป็นเด็กธรรมดาเลยครับก็ถามมันว่าเมื่อก่อนทำอะไรมันบอกว่าก็ขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าธรรมดานี่แหละขายเสื้อผ้าแฟชั่นทำงานทีนี้ก็เลยเอาโอเคตอบตกลงเสร็จปั๊บก็ต้องเริ่มหาที่พักที่มันชัดเจนนะครับเป็นจินน่าจะไม่ถนัดเป็นบ้านนะครับคงจะต้องหาที่พักเป็นคอนโดให้น้องอยู่พอดีนะครับที่ไม่เวอร์จนเกินไปนะครับก็เป็นที่อยู่ในไทยแล้วก็ต้องจัดทีมดูแลศิลปินนั่นหมายถึงว่าผมก็ต้องมีรถตู้รับส่งมีคนขับรถที่ไว้ใจได้แล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะต้องรับสมัครนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเป็นคนเปิดรับสมัครเองนั่นก็คือล่ามนะครับล่ามในการสื่อสารเพราะว่าโอเคเราพูดกันแบบพี่น้องมันก็ใช้ภาษาอะไรก็ได้ให้รู้เรื่องนะครับแต่เวลาพูดการทำงานเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของน้องโดยตรงนะครับมันจะต้องมีล่ามที่พูดคุยกันภาษาที่รู้เรื่องที่ชัดเจนนะครับเพื่อทำให้น้องเข้าใจนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะมีการเปิดรับสมัครนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะต้องติดต่อทางผู้ใหญ่ดูก่อนนะครับคือหาคนที่ทำงานเป็นล่ามที่พูดภาษาไทยได้พูดภาษาเกาหลีได้อัธยาศัยดีนะครับเพื่อให้เป็นผู้จัดการส่วนตัวน้องไปเลยนะครับก็คือต้องรับควบ2ตำแหน่งทั้งเป็นล่ามแล้วก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวให้น้องมีทีมช่างแต่งหน้าเวลาน้องไปออกงานนะครับส่วนมากที่คิดไว้นะครับเล็งไว้เลย1ก็คืองานไลฟ์สำหรับสินค้าต่างๆใน TikTok ซึ่งน้องก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับพี่ชาลีนะครับแต่ก็เดี๋ยวพัฒนากันได้ครับเพราะว่าเด็กน้องเป็นเด็กขี้อายนะครับในประเทศไทยนะครับที่ผมก็พอจะมีเครือข่ายอยู่บ้างนั่นก็คือพวกรายการทางช่อง Workpoint แล้วก็นี่ไงรายการอะไรที่กำลังดังๆโอละหนอใช่ไหมโอละหนอไทยแลนด์ใช่ไหมอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องติดต่อให้ทางเวิร์กพอยต์นะครับให้น้องไปออกรายการทีวีเพื่อให้แม่พี่ๆน้องๆนะครับที่ไม่ได้เล่นแพลตฟอร์ม TikTok ให้เขาได้เห็นน้องนะครับมันร้องเพลงเพราะนะครับผมฟังมันแล้วได้ฟังน้องมันร้องเพลงเพราะนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับอยู่กับผม MV นะครับมิวสิกวิดีโอเพลงที่แน่ของพี่เบลนะครับซึ่งค่าตัวผมก็จะเก็บไม่มากเพราะว่ามันเป็นเมียของผมนะครับก็จะลองคุยกับคุณฮยองจินดูนะครับว่าเขาจะยังไงแม่เอาครีมมาไว้ให้หน่อยผมจะขายครีมฮะมาลูกมานั่งคุยกับป้าป๋าก่อนดีป้าป๋ามาคุยเรื่องของอาจินให้เอาพี่ค่ะเอาพี่อยู่นี่พี่ค่ะอยู่นี่แหละค่ะเมื่อกี้น้องเขาคุยแล้วค่ะมาคุยพี่ค่ะอ๋อหนูก็ไลฟ์สดเหรอนานแล้วอ๋ออันนั้นคุยใช่ครับวันที่6นะครับวันศุกร์นี้น้องมาไทยนะก็เดี๋ยวคงนัดเจอนัดคุยกันสักหน่อยนะครับเพื่อลงรายละเอียดแล้วก็จะต้องติดต่อบ้านของเขานะครับแก๊งอสมเพื่อเดี๋ยวหาล่ามที่มาคุยเรื่องงานกันรู้เรื่องคุยอะไรกับป้าคุยอะไรกับป้าคุยสิเร็วๆมามาจะพาไปนอนละมึงรักป้าป้าป้าทำงานก่อนนะลูกนะเดี๋ยวป้าทำงานเสร็จแล้วป้าจะขึ้นเป็นหลานหนึ่งนะคะไปกับแม่นะคุณแม่ไปเอาครีมไม้พ่องหน่อยมันสีขึ้นแล้วทำไมป้ายังไม่ขึ้นหน้าป้าอยู่กับคุณตาคุณปู่ลูกยังไม่ได้คุยกับป้าเลย
ป้าอยู่กับคุณปู่ลูกไปโอเคจุ๊บไปจุ๊บจุ๊บมาหน่อยจุ๊บไหนค่ะบ่มาจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยแก้มหน่อยแก้มหน่อยไปลูกไปบ๊ายบายค่ะพี่บ๊ายครับก็นะครับตามนั้นก็คือ1ก็เป็นมิวสิกวิดีโอพระเอกมิวสิกวิดีโอของน้องเบลนะครับซึ่งเพลงนี้ผมมั่นใจว่าจะเป็นเพลงดังแล้วก็มีคนรู้จักน้องเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าการออกรายการ Work Point เนี่ยเป็นการเปิดโลกให้น้องนะเพราะว่าณตอนนี้ Work Point เนี่ยเป็นช่องที่มีคนดูเยอะนะครับมีคนดูเยอะทำให้แม่นะครับหลังจากที่เป็นแฟนคลับต่างๆของรุ่นพี่อย่างรุ่นพี่ในวงการเนาะอาจจะเป็นรุ่นน้องของน้องจินนะครับแม่ของน้องนันไมทองคำแม่ของน้องไลอ้อนน้องลีโอนะครับก็อาจจะมาเป็นแม่ให้กับน้องน้องจินของเราอีกทีนึงนะครับโอ้ยไม่ต้องห่วงครับพี่ใหญ่ของเรานะครับพี่เบียร์ใบหยกนะครับพี่กุ้งพี่บุ้งนะครับใบหยกพี่เขาก็น่ารักกับเรานะครับใครนี่ส่งอะไรมาให้เนี่ยขอบคุณมากครับก็เป็นตามนั้นครับและอีกอย่างนึงนะครับที่ทำแน่ๆนะครับก็คือผมจะต้องให้จินเนี่ยได้เล่นภาพยนตร์ไทยหรือถ้าเกิดว่าน้องมันพัฒนาตัวเองได้ผมก็ต้องมีจัดตารางคอร์สให้น้องได้ไปเรียน acting ต่างๆเรียนการละครนะครับเผื่อน้องได้เล่นภาพยนตร์แต่ภาพยนตร์ของน้องที่จะเล่นกับพี่ก้องได้เล่นแน่นอนครับเล่นเป็นภาพยนตร์กับผู้กำกับต้องเตนะครับเดี๋ยวมีบทมีอะไรให้น้องอยู่แล้วนะครับที่เลี้ยงไว้ก็มีน้องโจอี้ด้วยครับโจอี้ภูวศิษฐ์อีกคนนึงนะครับโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็เป็นกิจกรรมเป็นหนังหรือว่าเป็นเพลงร่วมกันกับนุกธนดลอย่างเงี้ยผมจับคู่เด็ก2คนนี้นะครับเพราะว่าเป็นน้องชายที่ผมรักทั้ง2คนนะครับจับนุกธนดลมานะครับแล้วก็หนังของจินนะครับก็มีแน่นอนแต่หลังจากเนี้ยผมต้องคุยกับน้องในพาร์ทของการทำงานนะครับเพื่อพัฒนาให้น้องแต่ก็ต้องอยู่ที่น้องนะครับเราจะไม่บังคับจนว่าเขาไม่มีความสุขเขาไม่มีความสุขนะครับตอนนี้นะครับก็เปิดผมใจผมเปิดแค่2คนนะใจผมเปิดแค่2คนนะครับเพื่อนๆไม่ต้องแนะนำคนอื่นมานะใจผมเปิดให้2คนใจผมนะครับต่างน้องนะครับโอเคกับจินได้อยู่แล้วครับพวกนี้เขาเป็นเพื่อนรักกันนะครับก็มีน้องจินกับน้องไซตามะเท่านั้นนะครับคนอื่นถึงจะเป็นน้องเป็นเพื่อนของน้องผมก็ไม่ยังไม่วางใจนะครับผมยังไม่แบบว่ารู้สึกว่าต้องไปซัพพอร์ตนะครับผมซัพพอร์ตได้แค่2คนไซตามะนี่ได้ใจผมแล้วนะครับคนนึงก็เป็นน้องรักคนนึงนะครับเขาก็มาทำอันนี้ของเขาแล้วก็จินเท่านั้นนะครับคือไม่เอาแบบว่าถึงจะเป็นเพื่อนเขาอะไรเขาก็ให้เป็นเพื่อนของน้องไปนะครับผมไม่ก้าวก่ายนะครับเพราะว่าเราเปิดใจให้น้องของเราแค่เท่านั้นนะครับซึ่งก็ไม่อยากให้พี่มาพยายามมากดดันให้ผมว่าเพิ่มคนนั้นคนนี้หน่อยนะครับอย่าเสือกนะครับผมโตแล้วนะครับก็จะเป็นไปตามนั้นแหละครับผมหนึ่งก็คือต้องหาคอนโดที่พอดีให้น้องอยู่แล้วก็เพื่อให้น้องไม่เป็น private นะครับไม่เป็นภาระไม่ใช่ว่าไปแล้วให้แฟนๆไปรบกวนที่เขานะครับก็ต้องปลอดภัยเรื่องของที่พักนะครับเดี๋ยวต้องจัดหาที่ชัดเจนนะครับจัดหาผู้จัดการคนดูแลน้องนะครับเหมือนผมรับเอาน้องผมมาจากน้องผมนะครับชาลีเป็นห่วงมากนะครับชาลีเป็นห่วงน้องจินนะครับด้วยหน้าที่การงานของแต่ละคนที่มันแตกต่างกันไปนะครับตาแข็งแค่คือพอดีนะครับไม่ค่อยชอบเวลาที่มีคนมาบอกว่าต้องดูคนนั้นด้วยคนนี้ด้วยคนนั้นด้วยนะครับจะเสือกนะครับผมโตแล้วนะครับผมรู้ว่าใครควรไม่ควรนะครับก็ไม่ต้องให้มาบอกว่าต้องดูแลจินแล้วต้องไปดูแลใครอีกนะครับไม่ใช่ญาติกูนะครับคุณมีน้องคนเดียวนะประมาณนั้นนะครับตอนนี้ตาเศร้าแข็งแล้วครับนะครับก็ตกลงตามนั้นครับที่แน่ๆคืองานไลฟ์ TikTok ในการขายสินค้าอันนี้ก็ต้องผ่านว่าไปใส่ครับ
ทางข้างหน้าอันไหนครับอ๋อครับก็ไอเอาน้ำใส่แก้วไปหน่อยเด้อครับบอกน้องเบลว่าขี้ไม่ผมน้ำเนี่ยใช่ๆโอ้ไม่ต้องห่วงชาลีผมดูแลอยู่แล้วน้องผมไม่ว่าชีวิตเขาจะเจออะไรน้องผมก็คือน้องเขาจะดีเขาจะเลวเขาจะชั่วเขาจะเป็นยังไงในสายตาคนอื่นสำหรับผมเขาก็คือทองคำ Why?